This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อวันนี้ใครๆที่ถือทองคำเอาไว้อยากจะบอกว่าอยากปล่อยมากเลยเพราะราคาทองคำนี้แรลลี่ขึ้นไปจนทั้ง all time high ด้วยแถมช่วงนี้ครับเงินบาทไทยเนี่ยถือว่าแข็งค่ามากๆการลงทุนที่ทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหลายคนตั้งคำถามบอกว่าทำไมหนอทองคำนี้เนี่ยถึงเป็นสินทรัพย์ที่คนลงทุนและมีมูลค่าแบบอมตะตลอดเวลาการลงทุนในช่วงนี้เหมาะสมหรือไม่และอย่างไรนะครับพูดคุยประเด็นนี้กันกับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขจำกัดนายแพทย์นะครับกฤชรัตน์ หิรัญยศิริคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวิทย์ท่านผู้ชมครับนี่คุณหมอเริ่มต้นผมอาจจะงงนิดหนึ่งทำไมทุกครั้งเวลาบอกทองคำจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าในตัวของมันเองและอยู่มายาวนานมากท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้สินทรัพย์คนอื่นก็ขึ้นทองคำก็ไม่เสถียรขึ้นต่อใช่ครับเบื้องหลังของมันคืออะไรครับคุณหมอจริงๆแล้วทองคำเนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองเป็นร้อยกว่าปีหรือพันปีได้ครับถ้าในยุคโบราณอดีตเนี่ยเขาก็ให้ทองคำกษัตริย์ให้การค้าขายเป็นร้อยๆปีแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆพัฒนาจนกระทั่งเข้าสู่โลกยุคใหม่เข้าสู่โลกดิจิตอลได้คราวนี้ความที่มันรักษาทรัพย์สินความมีค่าของมันเนี่ยเนื่องจากทองคำมันเป็นโลหะที่หายากหายากนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยมีมูลค่าที่ต่อเนื่องมาและคุณสมบัติสำคัญของทองคำคือเป็นทรัพย์สินที่ชนะเงินเฟ้อเราจะเห็นได้ว่าในรอบ50ปีที่ยาวนานผ่านของประเทศไทย มีเงินเฟ้อ3บ้าง10บ้าง20บ้างปรากฏว่าทองคำชนะเงินเฟ้อในทุกๆอัตราโอ้โหนี่คุณหมอผมถามกลับอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตรึงเอาไว้กับทองคำแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่าเงินสหรัฐไม่ได้ตรึงค่ากับทองคำแต่ทองคำก็ยังมีค่าตลอดต่อเนื่องธนาคารกลางก็ซื้อตุนเอาไว้เพียบเลยครับกลไกของมันเวิร์กยังไงครับคุณหมอโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนื่องจากสหรัฐเนี่ยที่เป็นผู้นำของโลกในปี1973ครับนะโดยนิกสันเนี่ยประกาศยกเลิกการที่จะผูกค่าเงินตัวเองกับทองคำครับสมัยก่อนเขาผูกไว้ที่35เหรียญต่อ1ออนซ์ต่อ1ออนซ์ต่อ1ออนซ์ครับแล้วเขาก็ปลดตรงนี้เพราะว่าเขาไม่มีทองคำมากพอที่จะมาพิมพ์เงินครับฉะนั้นคำคิดของเขาก็คือเลิกการผูกเขาก็สามารถพิมพ์เงินได้ไม่อั้นเป็นแสนล้านล้านเป็น1ล้านล้านเป็น10ล้านล้านโดยไม่ต้องมีทองคำแบ็คอัพด้วยตรงนี้ทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโตกับประเทศอื่นได้อย่างรวดเร็วครับในขณะเดียวกันที่มันโตขึ้นมากๆเนี่ยมันก็อยู่ในเบื้องหลังของความได้เปรียบทุกประเทศในโลกเพราะพิมพ์กระดาษมาเป็นเงินเอาเงินมาแลกสินค้านะครับซึ่งตรงนี้พอถึงจุดหนึ่งในรอบ10หรือ20ปีเนี่ยความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของจีนมีมากขึ้นเรื่อยๆคือสมัยก่อนไม่มีใครแข็งแกร่งเทียบสหรัฐอเมริกาได้หลังจากสงครามโลกครั้งที่2นำโด่งเลยคนเดียวนำโด่งก็เลยทำให้ตรงนี้จีนหรือประเทศอื่นๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะคุณได้เปรียบมากเลยนะฮะเพราะว่าบาลานซ์ชีทคุณติดลบมาทุกๆปีเป็น 3-40 ปีถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วไปนานแล้วครับโดยสภาวะตรงนี้นำมาสู่ความคิดที่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องมีบางประเทศหรือมีบางสกุลเงินเข้ามาต่อสู้หรือมาทดแทนกับค่าเงินดอลลาร์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจำกันได้เมื่อเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับอเมริกากับนาโต้ทำการแซงชั่นพอแซงชั่นอย่างเดียวไม่พอยึดเงินที่อยู่นอกรัสเซียทั้งหมดและยึดสินทรัพย์ที่เป็นของอเมริกันดอลลาร์ครับฉะนั้นไม่ว่าจะถืออะไรยึดหมดครับพอยึดด้วยความยึดตรงนี้เนี่ยรัสเซียงวดนี้ก่อนที่เขาทำสงครามเนี่ยเขาวางแผนดีครับเพราะก่อนหน้านี้เขาถูกแซงชั่นเขาแย่เลยแล้วในที่สุดการลบสู้รบก่อนนี้ก็ทำไปต่อไม่ได้ครับแต่ในยุคของยูเครนเนี่ยหลังจากที่เขาเปลี่ยนก่อนที่จะลบเขาเปลี่ยนทรัพย์สินของเขามาเป็นทองคำโอ้โหคือมีค่าในตัวมันเองนะเขาฟรีซไม่ได้เขาเปลี่ยนเลยฟรีซไม่ได้พอฟรีซไม่ได้ตรงนี้เนี่ยภาพรวมก็เลยเกิดเป็นโลกสองค่ายอย่างชัดเจนมากขึ้นจริงๆแล้วโลกสองค่ายเดิมเนี่ยมันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแต่พอมีสงครามกระตุ้นเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็เลยทำให้ตัวเนี้ยภาพรวมมันแบ่งออกเป็นกลุ่ม BRICS ครับกับกลุ่มทางด้านโลกซีกโลกตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกาพวกนาโต้อะไรไงฮะพวกนาโต้พวกยุโรป
ขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องรวมตัวกันแล้วนอกจากรวมตัวกันแล้วเนี่ยภาวะเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีเกิดไปทะเลาะกับอเมริกาอีกไม่ว่าจีนไปผนวกไต้หวันหรือจะต้องดึงไต้หวันเข้ามาเกิดมาแซงชั่นฉันอีกฉันก็ยากฉันมีทองคำฉะนั้นจีนเองในช่วง 2-3 ปีมานี้ก็ลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐอเมริกาลงจากเดิมที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้จีนเป็นเบอร์สองเบอร์สามไปแล้วนะครับครับโดยสภาพรวมตรงนี้ที่เราคุยกันก็คือสภาพที่ดอลลาร์เสื่อมค่าเสื่อมค่าเพราะอะไรเพราะว่าสหรัฐทำตัวเขาเองภาวะเศรษฐกิจต่างๆของเขาเนี่ย เขาพิมพ์เงินเข้าไปอัดฉีดจนถึงทุกวันนี้เขามีบาลานซ์ชีทติดลบ35ล้านล้านเหรียญต่อ1ปีเนี่ยเขามีดอกเบี้ย1ล้านล้านเหรียญใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทยนะฮะใหญ่กว่าเยอะแล้ว แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกๆเดือนบาลานซ์ชีทเขาติดลบเดือนละ 70,000 ล้านเหรียญทุกเดือน เป็นอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วครับนะฮะแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ในระดับโลกเลยมองว่าเอ๊ะถ้าคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเอาเปรียบเราจะเห็นได้ว่าในช่วง5ปีที่ตอนหลังเนี่ยเศรษฐกิจประเทศอื่นๆแย่หมดเลยฮะมีสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวที่ไม่เอฟเฟกต์เลยเพราะว่าอะไรเพราะเขาพิมพ์เงินออกมาได้แล้วเขาก็เอาบาลานซ์ชีทที่ติดลบเนี่ยไปแปะในบาลานซ์ชีทแล้วก็ให้เชื่อฉันว่าฉันเป็นเครดิตที่ดีนึกออกทีนี้คุณหมอผมถามงี้ราคาทองคำถ้าเรามองดูประมาณสักปี2010ทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากนั้นดิ่งพระสุธาจาก 20,000 กว่าดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ลงมาประมาณเกือบ10ปีโควิดปรับขึ้นไปใหม่จากนั้นปรับตัวลงมาอีกและตอนนี้ขึ้นไปโอทานไฮอยากให้คุณหมออธิบายเรื่องของความผันผวนเพราะว่าคนที่เป็นนักลงทุนจะงงว่าสมมุติเราจะเข้าตะเข็บตรงนี้โอทานไฮเนี่ยเสียวเดียวมันพุ่งลงมาอีกกลไกมันทำยังไงคุณหมอการภาพรวมจริงทองคำก็มีการซื้อขายคล้ายๆสินทรัพย์อื่นๆในตลาดหุ้นเราจะมีอีกหนึ่งตลาดที่เราเรียกว่าตลาดโคเม็กซ์หรือ Community Exchange Community Exchange ที่อยู่ที่นิวยอร์กตลาดตรงนี้ก็เป็นการซื้อขายสินค้าหรือสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะมี2ชนิดคือประเภทโลหะนำด้วยทองคำครับก็จะมีพวกทองคำพวกซิลเวอร์พลาเดียมแพลทินัมครับกับพวกที่ไม่ใช่โลหะก็เป็นพวกข้าวข้าวโพดข้าวสาลีตรงนี้ก็นำมาสู่ความคิดว่ามันก็เป็นสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายจริงครับนะครับแล้วสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยตัวมันเองจากทรัพยากรของทุกคนในโลกครับแล้วมันไม่ได้เสื่อมค่ามันจะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถทำการซื้อและขายได้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับคราวนี้พอพ้นในยุคประมาณ2020ขึ้นมาหรือ2015เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างที่เราเรียนแล้วว่าสหรัฐอัดฉีดเงินเข้ามาที่เราเรียกว่า QE ปั๊มเงินเข้ามาทีละ10ล้านเหรียญ5ล้านล้านเหรียญไม่ใช่10ล้านล้านนะ10ล้านล้านในยุคทรัมป์ในยุคทรัมป์ฉะนั้นตรงนี้หลายๆประเทศก็บอกเอ้ยฉันกำลังเศรษฐกิจแย่แต่ฉันไม่สามารถปั๊มเงินเข้ามาได้ คนอื่นที่ปั๊มเงินออกมาปรากฏว่าเงินมันไร้ค่ามันไร้ค่าเพราะว่าคนอื่นไม่เชื่อเครดิตพอคุณปั๊มเงินมากๆเงินค่าเงินของคุณก็ลอยตัวเลยนะฮะลอยตัวก็หมายความว่ามันด้อยค่าลงคนอื่นทำไม่ได้สหรัฐปั๊มเงินออกมาแต่เงินยังมีค่าปรากฏว่าเงินของสหรัฐเนี่ยเทียบกับคนอื่นมันแข็งค่ากว่าเขาอยู่เรื่อยๆนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็เลยมามองดูว่าเอ๊ะสภาวะแบบนี้เนี่ยมันเป็นสภาวะที่เริ่มเกิดฟองสบู่ของสหรัฐอเมริกาเขามองกันมาเป็น10ปีแล้วนะฮะแต่ว่าในยุคแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครไปเทียบบารมีสหรัฐอเมริกาได้เลยญี่ปุ่นเคยมาเทียบเมื่อ20ปีก่อนก็ถูกโปรดลงไปนะฮะก็จะเห็นได้ว่าพอหลังจากญี่ปุ่นเนี่ยเฟลลงไปเนี่ยก็ไม่มีประเทศอื่นที่จะมาท้าทายสหรัฐเลยไม่มียกเว้นพอจีนโตขึ้นมากๆในยุค15ปีหลังมานี้ก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของจีนโตขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นเบอร์2ของโลกการที่เกิดเศรษฐกิจที่โตขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วเกิดภาวะสงครามของรัสเซียยูเครนเกิดสภาวะการจับกลุ่มเป็นกลุ่มบริกครับตรงนี้ครับนำมาสู่ความคิดว่าน่าที่จะต้องมีเงินสกุลหนึ่งที่แบ็กด้วยทองคำเป็นการมีทองคำไว้แบ็กอัพจะได้เป็นความน่าเชื่อถือด้วยใช่ครับดังนั้นด้วยความคิดแบบนี้ก็เลยทำให้มูลค่าทองคำในโลกยุคหลังๆเนี่ยครับท
ุกคนจะมีการเก็บรักษาทองคำมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางของทุกประเทศในโลกชัดเจนคุณหมอผมถามงี้พอคนเห็นราคาทองคำมันขึ้นมาตลอดครับขึ้นมาตลอดต่อเนื่องเลยทั้งที่ตอนนี้ไม่มีข่าวร้ายเพราะทองคำก็บอกเขาชอบข่าวร้ายเนาะใช่แต่ปรับขึ้นมาตลอดคุณหมอคำถามคือเราควรจะเดินหน้าลงทุนในช่วงนี้หรือไม่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงครับอีกส่วนหนึ่งคือแล้วอยู่ดีๆค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาสองปัจจัยนี้เข้ามาโป๊ะกันตกลงแล้วเนี่ยยังน่าลงทุนอยู่ไหมครับต้องบอกว่ายังน่าลงทุนมากวิธีการคิดคือเราต้องดูปัจจัยโดยองค์รวมว่าทองคำมันขึ้นเพราะอะไรครับแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ได้เป็นอมตะเหมือนตอนเราพูดเริ่มต้นไหมนะแล้วในอนาคตมันจะไปอย่างไรต่อ มันจะโป๊ะแตกลงมากลับมาที่ 20,000 หรือเปล่าครับตอบว่ามันไม่ไม่เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ในทั่วโลกมันเกิดสภาวะที่เราเรียกว่า de-dollarization ก็คือสภาวะการอ่อนค่าของดอลลาร์ครับซึ่งมูลค่าตรงนี้ก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยกลับไปเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งเดิมของเขาโอเคเพราะว่าเป็นโลหะที่มีค่าที่เป็นตัวเดียวที่เทียบเคียงกับดอลลาร์ได้ okay. ดังนั้นในโลกเราจึงเรียกว่าเป็นเซฟเฮเว่นตัวหนึ่ง ที่ฝั่งหนึ่งเป็นดอลลาร์ฝั่งหนึ่งเป็นทองคำครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ที่ดอลลาร์อ่อนค่าหรือแย่ลงทองคำจะขึ้น นั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้พอดอลลาร์ตกทองขึ้นแต่บาทแข็งดังนั้นเราก็จะวิเคราะห์เป็น2ประเด็นครับเราเห็นได้ว่าราคาทองของตลาดโลกที่มีหน่วยเป็นดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยนะครับยังมีการขึ้นทำ all time high อยู่เรื่อยๆอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าเชื่อไหมครับว่าต้นปีราคาทองคำอยู่ที่ 2,060 เหรียญครับตอนนี้อยู่ 2,660 เหรียญคือขึ้นมา600เหรียญ600เหรียญก็ประมาณ 26% ครับในขณะที่ทองคำไทยต้นปี 33,300 ครับตอนนี้ 4,800 โดยประมาณโอ้โหฉะนั้นทองคำไทยก็ขึ้นมาบาทประมาณ 8,000 บาทครับหรือขึ้นมาประมาณเกือบ 20% ครับคราวนี้สิ่งที่มันขึ้นมาตามกันอย่างเงี้ยเพราะว่าสภาพของทองโลกนำก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามูลค่าทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายกันทั่วโลกไม่ได้ซื้อขายเพราะเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะจีนไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นตอนนี้จีนเป็นประเทศที่ซื้อขายทองมากที่สุดในโลกนำโดยอินเดียแต่สินทรัพย์ตัวนี้คนที่เทรดดิ้งหรืออยู่ในตลาดซื้อขายหรือการลงทุนซื้อเยอะที่สุดคืออเมริกาครับหรือในโลกที่เราเรียกว่าตลาดโคเม็กซ์นั่นเองที่อยู่ที่นิวยอร์กเราเห็นได้ว่าตลาดตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองจากโลกที่เป็นจับต้องได้ต้องคอยมีการซื้อขายบอกตอนนี้ไม่ต้องถ้าเรามีวางระบบแบบตลาด Exchange หรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีทั่วโลกเลยครับดังนั้นเราก็สามารถลงทุนซื้อขายทองคำจากทั่วโลกได้มันจึงเป็นความน่าเชื่อถือเข้าใจละในทั้งโลกยึดโยงทั้งโลกเอาไว้นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเพราะคุณหมอบอกว่ารักษามูลค่าผมจำได้เลยคุณหมอว่าสมัยผมยังเด็กทองคำบาทละ 1,500 บาทแสดงว่าเด็กไม่เยอะผ่านมาแล้ว54ปีจนวันนี้ราคาทองคำที่คุณหมอบอกเกินกว่า 40,000 แล้วแสดงเห็นว่าเป็นสิ่งที่รับการยอมรับผ่านช่วงเวลาที่เป็นทศวรรษมาโดยต่อเนื่องวันนี้คุณหมอมันมากยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นประเด็นของเรื่องคู่โลกนะครับก็คือวัตถุที่มีค่าในตัวเขาเองที่เรียกกันว่าทองคำนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับถ้าหากว่าท่านมีความสนใจเรื่องราวแบบนี้ท่านสามารถตามเพิ่มเติมได้นะครับที่สารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud